ดังนั้นถ้าไปเจอเลือดตาปีที่3ต้องทำอะไรไหมไม่ต้องแต่คำถามถามใหม่ถ้าเราเจอเลือดตอนปีที่2เรายืนอยู่ที่ปีที่2แล้วไปเจอว่าเฮ้ยเมื่อปีที่แล้วฉันลงผิดว่าฉันลืมลงขายว่ะแล้วฉันก็ขายมาลงปีนี้ว่ะต้องทำอะไรปะอันเนี้ยเริ่มแบบคำตอบคือต้องทำนะคะไม่ใช่ทุกคนจะมาโมเมว่าไม่เป็นไรค่ะจาก2งวดเดี๋ยวมันน็อกกันเองเราไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่นะขึ้นอยู่กับจุดเวลาที่เราเจอเออร์เลอร์เข้าใจป่ะคะถ้าเราเจอเออร์เลอร์ในงวดที่3ที่ปิดไปแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าคุณยืนอยู่ที่จุดที่2ปีที่2แล้วคุณไปเจอเออร์เลอร์คุณต้องทำถูกป่ะเพราะอะไรมันน็อกกันไปยังปีแรกก็ปิดเข้า RE แล้วใช่ป่ะแต่ปีที่2อ่ะปิดงบยังอ่ะยังถูกปะเพราะฉะนั้นเออร์เรอร์มันยังเกิดขึ้นยังค้างอยู่นะคะอ่ะโมดคร่าวๆพอจะเห็นภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูนะคะหรือมีอีกลืมบันทึกทั้งหลายไม่ได้ทำรายการปรับปรุงรายได้ทางรับทางจ่ายค่ะหรือจ่ายล่วงหน้ารับล่วงหน้าโอ้ชีหลายสิ่งจริงกูเบลมากเนาะไม่ได้ปรับปรุงค่าใช้จ่ายล่วงหน้ากับรายได้รับล่วงหน้าอ่ะทวนนิดนึงทวนเร็วๆเอาค้างรับก่อนอ่ะรายได้ค้างรับนี่รายได้ค้างรับเป็นหมวดบอกเมเจอร์มันก็ได้ค่ะมันคืออะไรให้เวลาคิดก่อนค้างรับเป็นหมวดใครว่าสินทรัพย์ยกมือทำไมมันดูไม่แน่ใจวะพุ่งขึ้นมาเลยค่ะสินทรัพย์ใครว่าเป็นหนี้สินใครว่าเป็นทุนเริ่มไม่ใช่แล้วนะไอ้ต่อทุนนี่มันไม่น่าใช่แล้วเนาะใช่ไหมเออก็เนี่ยมีให้แค่สามหมวดก็ต้องสามหมวดแล้วใช่ค้างรับแปลว่าอะไรฉันจะต้องได้อะไรมาสักอย่างใช่ไหมฉันจะต้องได้ผลประโยชน์ฉันจะต้องได้เงินมานั่นเองแต่ฉันได้ยังนะจุดนี้ยังไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้รับประโยชน์ในอนาคตมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตมันคือนิยามของหมวดอะไรอะสินทรัพย์นั่นเองนะคะเช่นอะไรบ้างค่าเช่าค้างรับหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมนะคะลูกนี่เองคนเช่าห้องมันยังไม่มาจ่ายแต่ว่าเรารู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องได้นะคะก็คือเป็นรายได้ค้างรับอ่ะค้างจ่ายบ้างที่ต้องทวนไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ว่าแบบโอ๊ยทำไมต้องมาทวนด้วยคือมันลืมกันจริงๆใช่ไหมหรือไม่แกก็ต้องตั้งสติสักครู่หนึ่งถูกไหมก็จะแบบอันนี้หัวอะไรวะงี้นะค้างจ่ายเราควรจะตอบได้อย่างฉับพลันป่ะค้างจ่ายคือหัวหนี้สินนะคะค้างจ่ายคือหนี้สินชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าค้างจ่ายแปลว่าเป็นหนี้อยู่ถูกไหมติดหนี้เขาอยู่แล้วยังไม่ได้จ่ายเงินแต่ถามว่าใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ไปแล้วหรือยังใช้ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค้างจ่ายเป็นหนี้สินใช่ไหมจ่ายล่วงหน้าบ้างค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเมื่อกี้สองตัวบนนั่นคือเงินยังไม่ได้ไหลออกไปถูกปะค่าใช้จ่ายหรือรายได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วแต่เงินยังไม่ปล่อยออกไปนะคะกลับขากันมั่งอีสองตัวล่างจ่ายล่วงหน้ากับรับล่วงหน้าจ่ายล่วงหน้าชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าจ่ายไปล่วงหน้าเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเป็นบัญชีหัวหมวดอะไรเอ่ยสินทรัพย์นั่นเองเนเจอร์เป็นสินทรัพย์แต่มีวิธีบันทึกได้หลายวิธีใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเวลาที่เราจ่ายเงินอะไรไปล่วงหน้าเช่นจ่ายค่าเบี้ยประกันปกติประกันจ่ายปีละกี่ครั้งเปียหดใช่ป่ะก็จ่ายไปเลย 12,000 บาทตุ้มก้อนเครดิตเงินสดถูกไหมคะเวลาจ่ายเบี้ยประกันไปล่วงหน้าใช่ป่ะขาเดบิตเนี่ยจริงๆแล้วเดบิตได้2แบบจำได้ไหมบัญชี1ฮัลโหลบัญชี1จำได้ไหมได้เนาะเห็นเงียบๆนี่คือความรู้เพียบใช่ไหมคะนะเดบิตเนี่ยคือลงแบบไหนได้บ้างลงเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก็ได้ลงเป็นสินทรัพย์ไปเลย1ก้อนก็ได้ถูกปะหรือลงเป็นค่าใช้จ่ายไป1ก้อนก็ได้แล้วค่อยมาแอดจัดไม่ว่าจะลงแบบไหนก็ต้องมาแอดจัดอยู่ดีนะคะอีเคสนี้คือตอนแรกคุณบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายคือเดบิตค่าประกันเป็นหมวดค่าใช้จ่ายไปเลยทั้งก้อนนะแล้วก็ลืมปรับปรุงต่อมาหลังจากนั้นลืมปรับปรุงนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า
มันเข้าตอนวิ่งเข้ามันวิ่งเข้าไปเป็นค่าใช้จ่ายใช่ไหมทางก้อนใช่ป่ะมันยังไม่มีอะไรที่ไปแตะแอสเซทใช่ป่ะไม่มีอะไรที่ไปโดนสินทรัพย์ถูกป่ะเพราะฉะนั้น2งวดอะค่ะมันก็เหมือนเมื่อกี้งวดนึงทำให้ค่าใช้จ่ายเยอะเฉียงอีกงวดนึงแล้วลืมปรับปรุงค่าใช้จ่ายมันก็เลยน้อยถูกไหมของอีกงวดนึง2งวดผ่านไปมันน็อกกันเองได้นะคะเดี๋ยวเดบิตเครดิตให้ดูว่ามันทำยังไงมันน็อกกันยังไงนะคะแต่อันนี้พูดคอนเซ็ปต์ให้ฟังก่อนอ่ะสุดท้ายตัวสุดท้ายรับล่วงหน้าชื่อก็บอกว่าได้เงินใช่ไหมมาก่อนล่วงหน้าแต่ให้เซอร์วิสเขาไปหรือยังบริการยังถูกปะเพราะฉะนั้นเป็นหนี้ป่ะถูกไหมไปรับเงินชาวบ้านเขามาก่อนแต่ยังไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยเพราะฉะนั้นเราเป็นหนี้เขาเนาะก็เลยเป็นขาหนี้สินนะคะเหมือนกันเช่นกันเดบิตเงินสดขาเครดิตลงก็ได้สองแบบลงเป็นรายรับมาเลยก็ได้ลงเป็นหัวรายได้มาเลยทั้งก้อนก็ได้หรือลงเป็นหนี้เอาไว้ก่อนก็ได้แล้วต้องปรับปรุงครูแต่เคสนี้คือต้องลงเป็นรายได้นะคะมันถึงจะเกิดการ counter balancing หรือชดเชยกันได้สองงวดนะอ่ะมาดูตัวอย่างกันดีกว่าอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันว่าเฮ้ยถ้าเจอแต่ละปีเราจะต้องทำยังไงกับมันบ้างนะคะสิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในสไลด์ไม่ได้อยู่ในชีทที่ให้ไปนะคะแต่ว่าอยู่ในอีเลิร์นนะคะอยู่ในคอร์สแวร์มีใครเปิดดูยังกูว่าจะถามเหมือนกันว่าเรียนไปถึงไหนแล้วว่าในตัวคอร์สแวร์บทที่เท่าไหร่แล้ววะมีการยิ้มแล้วหัวเราะเอ้ยมีการแบบหลบตาเบาๆด้วยค่ะ แปลว่าอะไรช่วยแปลหน่อยแปลว่าหลังจากมิดเทอมหนูก็ไม่ได้เข้าอีกเลยค่ะนี่ป่ะถูกใช่มีผมรู้ว่าใช่จริงวะสำนักงานไหนสาขาได้ลองดูไปยังกับ Foreign Exchange ค่ะไอ้ละอัตราแลกเปลี่ยนยังเลยใช่ไหมคะทันแล้วทันไหมวะไม่ทันก็ต้องทันใช่ป่ะหรือทุกคนก็หวังว่าอ๋อเนี่ยค่ะดูก็มาหาเอาดาบหน้าวันนี้แล้วค่ะถูกป่ะตายแล้วจะพยายามนะคะเข้าไปดูด้วยนะอย่ามาแบบอย่ามาหวังพึ่งพิงกันให้มากเกินไปอัตราหิอัตโนนาโถด้วยนิดนึงนะคะอ่ะไม่เป็นไรวันนี้เอาเท่าที่ได้แล้วเอาคอนเซ็ปต์ไปมันจะพยายามนะแล้วที่เหลือดีเทลเก็บเล็กเก็บน้อยกรุณาไปดูในนั้นด้วยนะคะอ่ะเคสแรกเมื่อกี้เราบอกว่าบันทึกสินค้าคงเหลือไม่ถูกต้องนะคะอ่านโจทย์ลองอ่านโจทย์ก่อนในนั้นไม่มีโทษทีจะดูเอาเพิ่ม31ธันวาคม X1บริษัทเนี่ยมีสินค้าคงเหลือจริงๆ 60,000 ใช่ไหมแต่ว่าไปนับแล้วก็ตรวจนับนะคะนับได้แค่เท่าไหร่เอง 56,000 แล้วให้ต่อมันเกิดอะไรขึ้นน่ะมันก็ทำให้สินค้าคงเหลือไปงวดเป็นไงคะน้อยเกินไปถูกป่ะต่ำเกินไปเพราะฉะนั้นถามว่าสินค้าคงเหลือไปงวดต่ำแล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเมื่อกี้นะคะมันเห็นแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนี่ระหว่างพึ่งพิงเต็มที่เลยหมื่นนะคะแต่ว่านับได้จริงเท่าไหร่นะ56,000ถูกไหมถามว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะคะขอยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆว่าทำไม2งวดมันถึงน็อกกันขึ้นมาได้ใครพอจะนึกได้แล้วบ้างว่าทำไม2งวดถึงน็อกกันได้กริบอะสินค้าคงเหลือสมการของสินค้าคงเหลือคืออะไรกริดต่อคุ้นๆไหมต้นงวดโอ้ยบวกซื้อ
เอาตัวใหญ่ๆเนาะหักด้วยปลายงวดเท่ากับกริบต้นงวดบวกซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาหักปลายงวดเท่ากับขายไม่คงเหลือสินี่เหลือแล้วนี่เหลืออยู่นี่ค่ะเหลืออยู่นี่ต้นทุนขายขอย่อนะขอสกุลโซถูกไหม COGS ขอสกุลโซนะคะใช่ไหมทีนี้ขอยกตัวอย่างเร็วๆนะคะเร็วไหมวะเร็วก็ได้อ่ะครูสมมุติว่าใช่ไหมคะ31ธันวา x1 ถูกปะคะเกิดอะไรขึ้นก็นับไอ้พวกนี้มานับผิดใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นปี x1 ในปี x1 เนาะสิ่งที่ถูกต้องหรือพูดง่ายว่าสิ่งที่ควรจะเป็นควรจะเกิดขึ้นนะคะสมมุตินะอันนี้เป็นการตัวเลขสมมุติตัวเลขนะคะปกติสิ้นปีเราต้องปิดบัญชีเพื่อหาคอสตูโซใช่ไหมถูกไหมนะคะครูสมมุติว่าต้นงวดมีสินค้าคงเหลืออยู่ 50,000 ต้นงวดตรงนี้นะต้นงวดผิดไหมไม่ผิดเนาะต้นงวดมีอยู่ 50,000 บวกซื้ออ่ะสมมุติว่าซื้อ 30,000 สมมุติว่าซื้อ 30,000 ปลายงวดควรจะเป็นเท่าไหร่ 60,000 เพราะฉะนั้นคอสปูโซเป็นเท่าไหร่ 20,000 โอเคปะแต่ว่าเกิดขึ้นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงถามว่าเกิดอะไรขึ้นตอนต้นงวดไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมไอ้ที่มันผิดมันมาผิดเอาตอนนับปลายงวดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเหมือนเดิมใช่ไหมก็บันทึกไป 30,000 เห็นชัดปะวะพอได้เนาะลบแทนที่จะเป็นหักออกไป 60,000 ดันลบแค่ 50,000เพราะฉะนั้นต้นทุนขายของเราที่มันออกมาแต่มันผิดอยู่เป็นเท่าไหร่คะ 24,000 โอเคอ่ะถามต่อต้นทุนขายสูงหรือต่ำเกินความเป็นจริงสูงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแปลว่ากำไรของปีนี้จะต่ำถูกไหมเพราะว่าดันนับสินค้าคงเหลือน้อยไปหน่อยนะคะทำให้ต้นทุนขายมันเป็นแง่สูงถูกไหมกำไรก็น้อยนะคะนี่คือปีแรกโอเคนะปีแรกแต่ปรากฏว่าเอฟเฟกต์ตัวนี้มันทำไมคะทำไมมันถึงเด้งต่อไปปีที่สองนึกออกปะต่อไปฮะอันนี้ขอแสดงตัวเลขให้ทุกคนดูว่าอ๋อนี่นะคะมันน็อกกันจริงๆค่ะปี x 2นะคะอันนี้ก็ปิดไปเรียบร้อยถูกไหมปิดแบบผิดๆไปนะคะพอมาถึงปีนี้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นใช่ป่ะนับปลายปีก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะเขาบอกว่าแค่ x1 ที่ผิดแต่ผลความผิดพลาดนั้นมันโดนเด้งมาเพราะว่าปลายงวดของงวดที่แล้วจะถูกแครี่มาเป็นต้นงวดของปีที่สองถูกไหมนึกออกเนาะเพราะฉะนั้นอีนี่ beginning ก็เลยเป็น 60,000อันนี้คือซีนาริโอที่ถูกต้องนะทุกอย่างถูกเป๊ะใช่ไหมคะนับได้ 60,000 ก็ยกมาเป็น 60,000 นะคะซื้อครูก็ให้ซื้อเท่าเดิมเหมือนกันทุกปีซื้อ 30,000 กันนี่เนาะคงเหลือเอาเหลือเท่าไหร่อ่ะสมมุติเลขมาปลายปีที่2นับได้เอาเท่าไหร่ดี7อ่ะ7โอเค7เป็นเท่าไหร่วะ20,000ในเท่ากันอ่ะโอเค 20,000 สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะความเป็นจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมักจะต่างกันเสมอนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะอันนี้คือเกิดขึ้นจริงนึกภาพออกนะเหมือนโลกคู่ขนาน2โลกวิ่งไล่กันอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือแกนับผิดถูกไหมแกก็ยกไอ้ 50,000 6มาเป็น beginning ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นอย่างนี้ 50,000 6
ายปีไม่ผิดเนาะถูกไหมไม่ได้มีอะไรผิดอ่ะช่วยคิดหน่อยเท่าไรเอ่ยหมื่นหกถูกไหมคะ56,000บวก30,000เป็น86,000ลบ70,000เป็น16,000เย่เห็นอะไรแล้วยังเห็นหัวลงทุนแบบไล่เขียนมาโชว์เลขให้ดูขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหม2ปีผ่านไปนะคะเราจะเห็นว่าปีแรกเนี่ยต้นทุนขายเป็น 20,000 ใช่ปะปีที่2ต้นทุนขายเป็น 20,000 บวกกันเป็น 40,000 ขนาดที่อีตัวที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยแต่มันผิดเนี่ยปีแรกเนี่ยต้นทุนขายเป็น 24,000 24,000 ขนาดที่ปีที่2มันต่ำลงถูกปะแต่รวมกันก็เป็น 40,000 อยู่ดีเพราะฉะนั้น2ซีนาริโอนี้พอปีที่3ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกล้างเข้าไปที่กำไรสะสมทั้งคู่ถูกไหมคะทั้ง2ปีปีแรกก็ปิดอันนี้เข้ากำไรสะสมปีที่2ก็ปิดเข้ากำไรสะสมเพราะฉะนั้นกำไรสะสมปีแรกจะต่ำเกินไปถูกไหมเพราะค่าใช้จ่ายสูงเกินไปขณะที่ปีที่2ลองดูปีที่2ดีต้นทุนขายมันน้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นกำไรเยอะเชียว2ปีก็น็อกกันหมดนะคะดังนั้นถ้าเรายืนอยู่ที่ปีที่3ต้องทำอะไรไหมไม่ต้องแต่ถ้ายืนอยู่ที่ปีที่2ถามว่าต้องทำอะไรไหมคำตอบคือต้องและไอ้ต้องเนี่ยต้องทำยังไงต้องทำยังไงดีมาทันป้าจดทันป้าขอเล่นกับหน้าดีนะคะนี่เขาก็เลยบอกว่าอันนี้คือเฉลยนะทุกท่านอาจจะลืมไปแล้วนะคะว่าวิธีการปิดบัญชีนั้นปิดอย่างไรปิดสินค้าคงเหลือปิดยังไงใครจำได้บ้างไหมว่าจำได้ไหมจำไม่ได้แน่เลยสินค้าคงเหลือค่ะตอนสิ้นงวดสงสัยต้องเขียนให้ดูแน่เลยสิ้นงวดนะคะปกติเดินไปที่โกดังใช่ไหมนับของถูกไหมนับสิ้นงวดนับได้เท่าไหร่ก็ทำไงอ่ะเดบิตสินค้าคงเหลือสิ้นงวดยอดที่นับได้ใส่เข้าไปถูกไหมแล้วเครดิตปิดไปที่บัญชีต้นทุนขายถูกปะคะขณะที่ยอดต้นงวดกับยอดซื้อทำยังไงอ่ะก็ล้างออกเหมือนกันทุกคนอาจจะบอกว่าอาจารย์คะอย่าสลับไปสลับมาแป๊บนึงเพราะฉะนั้นยอดปลายงวดนะคะนับได้เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปใช่ปะเดบิตสินค้าขอใช้อินเวนนะก็คือสินค้าคงเหลือปลายงวดที่นับได้ใช่ไหมใส่เข้าไปเครดิตต้นทุนขายหรือคอสต์คูโซนี่คือนับได้นับขณะที่เรามียอดต้นงวดค้างอยู่ถูกปะยอดตอนต้นงวดนะคะเราทำไงอ่ะเราก็เหมือนเดิมล้างตัวต้นงวดออกคือปิดพูดง่ายๆปิดทุกอย่างก็ต้นทุนขายนั่นเองต้นงวดทำไงก็เอาอินเวนเอายอดอะยอดต้นงวดออกไปนะคะต้นงวดเครดิตซื้อแล้วก็ปิดทุกอย่างเข้าต้นทุนขายจริงๆก็รวมยุบรวมกันได้นะสองอันเนี้ยแล้วก็น็อครวมกันนึกออกไหมคะแล้วก็คอมไบน์มาเป็นตัวเดียวกันอันนี้แค่แยกฉีกขาให้เห็นชัดๆสรุปง่ายๆปิดเข้าต้นทุนขายนี่คือวิธีเครดิตเนาะจำได้ไหมนะคะอ่ะทีนี้กลับมาดูที่เฉลยของเราเออโทษ sorry เขาก็เลยเฉลยว่าเห็นป่ะเหมือนเมื่อกี้ใช่ป่ะที่ทำให้ดูแทนที่คุณจะเดบิตสินค้าคงเหลือแล้วเครดิตต้นทุนขายแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออันนี้คือผิดแต่เลขผิดควรจะใส่6แต่ไปใส่แค่56นะคะเพราะฉะนั้นการแก้ไขข้อผิดพลาดเขาบอกว่าถ้าเราตรวจพบก่อนปิดบัญชีซึ่งมันง่ายมากคิดว่าตอนสอบครูจะออกสอบไหมเจอก่อนปิดบัญชีเนี่ย
ไม่มีทางไม่ได้ใจดีขนาดนั้นเนาะเขาว่าเจอก่อนปิดบัญชีแปลว่าอะไรแปลว่าก็แกก็เพิ่งจะนับเสร็จอ่ะแล้วอีกสัก 3-4 ชั่วโมงก่อนที่แกจะปิดงบอ่ะก็มีพี่หัวหน้ามีซุปเดินมาแล้วก็เวอร์ทันมาเจอว่าอ้าวแกลงเลขผิดนะแกก็แค่ทำไงล่ะก็เพิ่มยอดเข้าไปถูกปะก็เดบิตสินค้าของเหลือเพิ่มเข้าไปแล้วไงต่อก็เครดิตต้นทุนขายเพิ่มเข้าไปให้มันถูกต้องซึ่งเวลาสอบไม่มีถามนะฮะอันนี้บอกไว้เลยเราก็จะไปเจออะไรอย่างนี้เอ้ยแต่ไม่แน่บางทีอาจจะแบบหลอกๆเบอร์ไงกำลังเบอร์ชีวิตเบอร์อยู่คิดว่าไม่ออกง่ายๆอย่างนี้มันดันออกเว้ยมันเป็นไปได้เดี๋ยวดูอีกทีนะสิ่งที่มันยากคือไปเจอเอาตอนหลังปิดบัญชีใช่ไหมอ่ะหมายความว่าเราปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะล้างทุกอย่างล้างรายได้ล้างค่าใช้จ่ายเข้ากับแบงก์สะสมไปเรียบร้อยแล้วแล้วพี่ซุปก็เพิ่งจะไปเจอเอาหลังจากที่เราสวัสดีปีใหม่กันเรียบร้อยว่าผิดนะจ๊ะวิธีทำทำยังไงอะคะเหมือนเดิมนะคะอะไรที่เป็นบัญชีแท้อะไรที่เป็นตัวที่ไม่ได้ไปกระทบกำไรขาดทุนคุณก็ปิดที่บัญชีนั้นคุณก็แก้ที่บัญชีนั้นแหละคุณง่ายๆเพราะฉะนั้นก็คือขาแก้ขาเดบิตเนี่ยสินค้ามันน้อยอยู่ถูกป่ะมันต่ำมัน under state ใช่ไหมก็ต้องไปเพิ่มมันเข้าไปถูกป่ะก็เดบิตเพิ่มเข้าไป 4,000 ขณะที่ขาเครดิตดูนะคะเราตรวจพบตอนปี X2 หลังจากที่เราปิดบัญชีไปแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าเราสามารถเครดิตต้นทุนขายได้อยู่ป่ะไม่ได้สมมุติถ้าจุดนี้ครูเครดิตต้นทุนขายมันจะกลายเป็นอะไรเอ่ยมันจะกลายเป็นต้นทุนขายของปี X2 แล้วมันใช่ป่ะไม่ใช่ผิดหนักเข้าไปอีกถูกไหมนะคะเข้าใจป่ะงงป่ะมีใครงงป่ะไม่ทันป่ะต้นทุนขายที่ผิดคือผิดของปี X1ซึ่งโดนปิดเข้าไปที่บัญชีกำไรสะสมเรียบร้อยไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรจะต้องปรับให้ปรับเข้าไปที่บัญชีกำไรสะสมโอเคนะคะถ้าตรงนี้คุณไปปรับเข้ากับบัญชีต้นทุนขายสมมติถ้าเปลี่ยนอันนี้เป็นบัญชีต้นทุนขายต้นทุนขายมันจะกลายเป็นว่าคุณไปปรับต้นทุนขายของปี X2 เสลอสุดๆผิดนะคะโอเคแล้วถ้าอ่ะยืนดูต่อถ้าไปเจอ error ในปี X3 X3 นั่นแปลว่า X1 ปิดบัญชีไปยังปิดแล้ว X2 ปิดบัญชีไปยังปิดแล้วทุกอย่างปิดลงไปหมดเรียบร้อยแล้วดังตัวเลขที่แสดงให้ดูเมื่อกี้เห็นป่ะจำได้ป่ะ X3 ต้องทำอะไรไหมไม่ต้องเพราะแล้วบางคนอาจจะถามว่าอาจารย์ครับแล้ว inventory ตัวขาบาลานะคะ inventory มันไม่ผิดหรอมันไม่ผิดใช่ป่ะเพราะปลายงวดโดนยกมาเป็นต้นงวดแล้วจบภายใน2งวดถูกไหมคะไม่ได้ผิดพันต่อไปงวดที่3ใช่ป่ะเมื่อกี้จะเห็นตัวเลขใช่ไหมเพราะฉะนั้น2งวดน็อกกันไปหมดเรียบร้อยไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตนะคะดังนั้นงวดที่3ไม่ต้องแก้ไขปรับปรุงเพราะชดเชยกันในบัญชีในสะสมแล้วนะคะข้อสอบเวลาออกก็ประมาณนี้แหละจริงๆเราก็ไม่อยากจะแบบพูดถึงเรื่องข้อสอบบ่อยๆเนาะแต่เราก็เข้าใจว่าทุกคนก็อยากรู้ข้อสอบอะไรใช่ป่ะเรามาเพื่อเราเอาความรู้แต่ความรู้ก็ไปอยู่ในข้อสอบใช่ไหมเราก็ไม่อยากคือเราไม่อยากจะเน้นข้อสอบมากแต่ว่านะความรู้ทุกอย่างก็จะไปรวมกันในข้อสอบก็กึ่งๆก็พูดถึงเรื่องข้อสอบเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาข้อสอบก็ประมาณนี้นะคะก็คือมีตุ๊กตามาให้มีโจทย์ทุกอย่างมาให้แล้วแต่ความซาดิสของผู้ออกว่าผู้ออกจะให้เราไปเจอเออร์เลอร์ตรงจุดไหนนะคะเออร์เลอร์เจอได้ครั้งเดียวถูกไหมบางคนงงเว้ยบางคนเริ่มแบบเฮ้ยนี่ฉันเจอเออร์เลอร์ตรงไหนอะไรเงี้ยบางคนไปแก้ให้2ครั้งไม่ใช่เหรอเข้าใจที่พูดป่ะกำลังจะบอกว่าเออร์เลอร์การเจอเนี่ยการเจอข้อผิดพลาดเนี่ยซุปแกเจอได้แค่ครั้งเดียวถูกป่ะมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาว่าซุปจะไปเจอเออร์เลอร์เอาตรงจุดไหนถูกป่ะคะถ้าเจอตรงช่วงนี้คุณก็ต้องแก้แบบนี้เข้าใจป่ะแต่ถ้าคุณไปเจอเอาช่วงนี้ช่วง X3 นี้คุณก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วบางคนเว้ยข้อสอบบอกอย่างนี้บอกว่าเจอตอนปี X3 นางก็ให้มาสอบเวลาตอบนางตอบมา2อันตอบมาทั้งแบบแก้แบบนี้ค่ะแล้วก็แก้แบบนี้ค่ะไม่ใช่นะคะเข้าใจใช่ไหมคะเจอจุดไหนก็ต้องแก้นะจุดนั้นนะคะโอเคนะบางคนอาจจะแบบพูดอะไรออกมาอาจารย์งงมากเลยไม่เป็นไรมันจะงงนี่แหละครูก็ยังงงอยู่เล่นมันก็จะแบบค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะทำโจทย์ไปเรื่อยๆน่าจะพอช่วยได้บ้างอ่ะดูต่อไปถัดไปเขาบอกว่ามีเรื่องอะไรอีกบันทึกซื้อไม่ถูกต้องอ่ะลองมาดูตัวอย่างซื้อไม่ถูกต้องนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้ไล่ให้ดูหมดนะจะไล่ตัวที่สำคัญกี่โมงผ่านไปแล้ว1 ชั่วโมงค่ะทุกคนตายแล้ว
วันนี้นะคะบทนี้กับบทสัญญาเช่าจะเยอะหน่อยจะพูดเยอะเป็นพิเศษนะคะsingle entry เดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูอันนึงว่าคอนเซ็ปต์ประมาณไหนซึ่งมันง่ายมากมันเหมือนบัญชี1เด็ดนะกิจการได้หวังผลกำไรก็จะพูดเร็วๆแล้วไปอ่านเองได้ง่ายมากจริงไม่มีอะไรต่างกับบัญชี1เลยนะคะไอ้ที่ยากก็พวกนี้แหละอ่ะต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะซื้อใช่ไหมต่อไปซื้อไม่ถูกต้องถูกป่ะคะบันทึกซื้อไม่ถูกต้องบันทึกซื้อไม่ถูกต้องคือจริงมันก็คือซื้อผิดปีแหละซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจำนวน 30,000 บาทลองนึกภาพเนอะสิ้นปีโอ้ยวันคริสต์มาสพอดีนะคะซื้อของมาเป็นเงินเชื่อ 30,000 บาทแต่มันยุ่งมากลืมนะคะแทนที่จะบันทึกซื้อในปี F1 ก็ลืมเอามาบันทึกเป็นปี F2แต่ว่าโชคดีก็คือนึกถึงสมการเมื่อกี้ต้นงวดบวกซื้อหักไปงวดเท่ากับต้นทุนขายไปซื้อของเข้ามาค่ะซื้อก็ต้องเข้ามาใช่ป่ะแต่ลืมเข้าและไอ้ขาไปงวดสินค้าไปงวดอะซื้อเข้ามาก็เอาของไปกองไว้ที่โกดังโชคดีว่ามันนับแล้วนึกภาพออกป่ะไอ้เนี่ยโดนนับเข้าไปอย่างถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นยอดสินค้าไปงวดผิดไหมไม่ผิดเพราะถูกนับไปแล้วนึกภาพออกป่ะที่ผิดคือบัญชีซื้อบัญชีเดียวที่มันยังเดี้ยงอยู่โอเคเนาะอ่ะเช่นนี้นะคะจะลงไหมเนี่ยเดี๋ยวลงให้ดูบันทึกซื้อผิดปีแทนที่ในปี X1 อันนี้คือที่ถูกต้องนะแทนที่จะบันทึกวันที่ซื้อมาก็เดบิตซื้อเครดิตเจ้าหนี้การค้าปรากฏไม่จ้าเอาไปลงตอนปีอะไรนะ X2 อ่ะเวลาทำข้อสอบนะคะขอสลับมาอันนี้ต่อโอเคเวลาทำนะคะจริงๆในชีทเราอ่ะมันจะมีอันนึงที่บอกไว้ป่ะบอกว่าถ้าเกิดว่าเวลาเจอ error ค่ะให้ลงเดบิตเครดิตสิ่งที่ควรจะเป็นจะสิ่งที่ถูกต้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วลองเอามาดูว่าเฮ้ยต้องปรับอะไรเพิ่มลดเข้าไปเพื่อให้กลายไปเป็นคู่บัญชีที่มันถูกต้องนะคะอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่ควรจะเป็นนะคะอันนี้ขอลองแบบลงคู่บัญชีบ้างเนอะเมื่อกี้ไม่ได้ลงคู่บัญชีเท่าไหร่ใช่ป่ะอันนี้ลองลงคู่บัญชีให้ดูนะคะสิ่งที่ควรจะเป็นตอนปี X1 X1 นะ25ธันวา X1 ใช่ไหมเวลาซื้อลงไงอ่ะเดบิตบัญชีซื้อเป็นบัญชีหมวด5ถูกป่ะคะควรจะเป็นเมื่อกี้ยอดเท่าไหร่ลืม30,000 30,000ขาเครดิตควรจะลงเป็นเจ้าหนี้การค้าสมมุติยังไม่ได้จ่ายตังค์เจ้าหนี้30,000โอเคนี่ในปีเอง1แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในปี X1 ลงไหมเกิดอะไรขึ้นไหมตรงนี้ไม่เกิดขึ้นเห็นปะโบปะขนาดที่ปี X2 อินี่ลงอะไรคะปี X2 สมมุติว่ายังเป็นต้นปียังไม่ได้จ่ายตังค์ก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นถูกป่ะเพราะทุกอย่างลงจบไปตั้งแต่ตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเหลือแค่รอจ่ายตังค์เนี่ยขณะที่อันนี้ค่อยเดบิตซ
ื้อเห็นไหมแล้วเครดิตตั้งเจ้าหนี้สมมติว่าทั้งหมดยังไม่ได้จ่ายตังค์บางคนอาจจะสงสัยว่าอาจารย์แล้วถ้ามันจ่ายไปแล้วล่ะจ่ายไปแล้วก็ง่ายไม่มีอะไรไม่ได้เกิดเอฟเฟคใดๆขึ้นกับชีวิตมันคือการใส่รายการผิดปีปะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาแก้ไขทำไงดีอะ